นับสนุนโดย OR บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ Big Green Power Star Corporation Absolute Clean Energy SPCGกลับสู่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้ครับคุณซูเปอร์ต้องเรียกว่าซูเปอร์ฮอตใช่ไหมฮะซูเปอร์ฮอตฮอตเนี่ยประมาณนั้นนะฮอตตัวเดียวไม่ได้ซูเปอร์ฮิตประมาณนั้นนะครับกันกุลเอนจิเนียริ่งนะครับเดี๋ยวไปดูแผนดำเนินการรวมถึงเป้าหมายนะฮะผลประกอบการในปีนี้วางทิศทางไว้อย่างไรแล้วก็แนวโน้มเป็นเช่นไรครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีในปีนี้นะครับมันอยู่ที่เรื่องของกัญชงกัญชาเอาเข้าจริงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มหมดความอดทนลงทุกทีคือมันเอียนจริงๆกับเรื่องของกัญชงกัญชาแต่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก็ต้องไปสอบถามกันสักหน่อยเพื่อให้มันเกิดความกระจ่างนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายไปพูดคุยนะฮะกับคุณสมบูรณ์เอื้ออัจฉาสายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นกันกุลนะฮะถึงประเด็นดังกล่าวก็จะมี2เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องที่1อย่างที่กราบเรียนไปเป็นแผนดำเนินการเรื่องที่2ก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกัญชงกัญชาซึ่งไม่มากก็น้อยคงจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกันกุลในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะครับเอาละครับคุณสมบูรณ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสมบูรณ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับก็คงจะต้องเริ่มต้นการสนทนาครับดูแผนดำเนินการในปีนี้ก่อนคือปีที่ผ่านๆมาเราก็เห็นกันกุลนะฮะมีผลประกอบการที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้วางแนวทางไว้อย่างไรแล้วก็จะมีการรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่อะไรบ้างนะฮะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังนะฮะก็คือว่าเราขอคุยเรื่องรายได้หลักที่ได้ forecast เอาไว้แล้วในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้หลักอยู่ทั้งสิ้นประมาณสัก 8,000 ล้านนะครับครับผมปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่รายได้หลักเนี่ยฮะไม่รวมเรื่องการทำ dividend หรือกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนนะฮะครับเราตั้งไว้ที่ประมาณสักราว 10,000 ล้านบาทนะครับ 10,000 ล้านครับนะครับโดย 10,000 ล้านเนี่ยถามว่าแบ่งมาจากอะไรนะครับชุดที่1นะครับเป็นรายได้มาจากฝั่งของการจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ย ซึ่งปัจจุบันเองกันกุลมีด้วยกันทั้งสิ้นแล้วเนี่ยฮะที่ COD แล้ว627เมกะวัตต์นะครับครับครับเป็นเงินทั้งสิ้นต่อปีเนี่ยอยู่แถวๆสัก 4,800 ถึง 5,000 ล้านโดยประมาณนะครับนะครับงั้นก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของ 10,000 ล้านมาจากพลังงานทดแทนครับผมนะครับครับครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของปี3ปี4ปีเนี่ยจะค่อนข้างบูมเรื่องของการทำเรื่องงานก่อสร้างรับเหมาที่เป็นสเปเชียลเฉพาะทางด้านงานระบบส่งเอาไฟลงดินนะครับ mm-hmm. แล้วก็ทำสถานีขยายสถานีลดแรงดันไฟฟ้านะครับสถานีย่อยทั้งหลาย mm-hmm. ตรงนี้เนี่ยปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ราวประมาณ 3,500 นะฮะโดยประมาณ mm-hmm. ครับครับครับเรามีแบ็กหลอกอยู่ในมือแล้วเนี่ยถ้าไม่นับงานรวมกรุงเทพธนาคมอยู่ประมาณสักราวสัก 6,000 ถ้านับรวมกรุงเทพธนาคมอยู่สัก 9,000นะครับครับก็คือครับครับครับสองตัวนี้ก็รวมเข้าไปเกือบ 8,000 เศษนะครับผมนะฮะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีธุรกิจว่าด้วยเรื่องของงานเทรดดิ้งนะครับอุปกรณ์นะครับครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ราว 1,500 ล้านนะครับตัวผลักดันตัว 1,500 ล้านในปีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าบ้านที่เป็นมิเตอร์ยังเป็นจานหมุนอยู่นะฮะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมิเตอริ่งนะครับไฟฟ้าภูมิภาควางงบไว้ทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ล้านใช้เวลาประมาณ3ปีครับผมงั้นก็จะมีตัวอุปกรณ์หลักๆสำคัญเหล่านี้เนี่ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส3ไตรมาส4ในปีนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับตัวเทรดดิ้งนะครับครับดูแล้วภาพรวมก็น่าจะเติบโตทุกธุรกิจถูกต้องไหมฮะดูจากโครงสร้างตอนนี้ฝั่งของที่เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องของตัวดิจิตอลที่กันกุลไปทำเรื่องสเปกตรัมไว้เนี่ยปีนี้เราวางทิ้งไว้ที่เราประมาณสัก 50-100 ล้านบาทก่อนนะครับงั้นทั้งหมดที่พูดมาเหล่านี้เนี่ยกันกุลเนี่ยพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ย
มีผลประกอบการเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าเดิมโดยที่สร้างฐานเป้าหมายของฝั่งรายได้เนี่ยโตขึ้น125เป็นหลักครับครับตอนนี้กลับมาที่ปัจจุบันนี้หลายท่านได้ยินเราเปรยข่าวไปก็คือว่าเราให้ความสนใจในการจะทำเรื่องของกัญชงนะครับครับเนื่องจากว่ากัญกุลเนี่ยมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มงานพวกโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่โคราชนะครับครับเรามีที่ดินด้วยกันทั้งสิ้น3ชุดจากตัวโรงไฟฟ้าที่กังหันลมเนี่ยนะครับบน WD อยู่ที่ห้วยบงทั้งสิ้น 2,111 ไร่นะครับแล้วก็บน Green Innovation เนี่ยอีกราวประมาณสักพันกว่าไร่เศษนะครับดังนั้นตัวกันเองกันคุณเองเนี่ยมีที่ดินเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำอะไรในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสัก 3,000 กว่าไร่อยู่ครับครับนะครับครับอันนี้ 3,000 กว่าไร่เนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้จะมีการจัดทำโครงการร่วมกับวิสาหกิจในการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกิจการไบโอแก๊สและไบโอแมสซึ่ง อยู่ในแผน GDP แล้วซึ่งอันนี้กันกุลเข้าสมัครไปทั้งสิ้นประมาณสัก3โครงการก็จะเข้าไปร่วมใช้พื้นที่ดินดังกล่าวนะครับครับครับถัดมาก็คือกลับมาเรื่องของกัญชงที่เนื่องจากว่าวันนี้เองประเทศไทยได้ปลดล็อกแล้วแหละนะครับงั้นเวลาเราแยกพืชกัญชาเนี่ยให้มามีคำว่ากัญชงเนี่ยก็แยกอยู่ที่ตัวสารเมาให้ต่ำกว่า 1% แล้วกันนะครับงั้นกันกุลก็คือจะเน้นมาในส่วนของที่เป็นกัญชงเหตุเพราะว่าใบอนุญาตต่างๆเนี่ยก็เขาเรียกว่าเบากว่าความร่วมมือที่จะต้องไปทำกับหลายภาคส่วนเนี่ยน้อยกว่านะครับตั้งใจจะใช้พื้นที่ของที่ใต้กังหันลมนะในเฟสที่1ก่อนเนี่ยประมาณสัก120ไร่ครับครับนะครับครับแล้วก็จะทำอย่างไรให้ภายใน5ปีนี้เนี่ยที่ธุรกิจกัญชงและกัญชาเนี่ยยังไม่อนุญาตให้นำเข้าเสรีเนี่ยในระยะ5ปีนะฮะเราก็เชื่อว่าไพซิ่งของธุรกิจนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยยังจะดีอยู่ประมาณสัก5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับครับโจทย์ก็ต้องออกแบบให้ได้ว่าตัวเราจะสร้างให้เกิด5ปีนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วพอย่างปีที่6 7ไปแล้วเนี่ยมันต้องแข่งขันได้แบบเสรีกับผู้ประกอบการในโลกนี้ที่ทำเรื่องของกัญชงกัญชาเนี่ยมาก่อนเราแล้วมากกว่า560ปีนะครับตอนนี้ในหลักคิดก็คือว่ากัญกุลมีเป้าหมายในการที่จะทำเรื่องกัญชงเนี่ยให้เกิดผลเนี่ยประมาณสัก Q3 ปีนี้ Q3 เลยนะครับใช่ครับผมครับตัวนี้ก็คือของเรานี่ก็คือเป็นต้นน้ำก็คือปลูกแล้วก็ขายเป็นใบหรือเป็นอะไรต่างๆถูกป่ะฮะตัวนี้ตั้งใจจะถึงขั้นสกัดครับถึงสกัดเลยนะครับคือตั้งแต่ปลูกถึงสกัดครับผมใช่ครับอ๋อนะครับถ้าดูเบื้องต้นถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยก็คือว่าถ้าดูจากเบื้องต้นถ้าตอนนี้ยังรอเรื่องของใบอนุญาตในการปลูกดูถูกป่ะฮะตัวกัญชงเองเนี่ยใบอนุญาตในการปลูกเนี่ยมันค่อนข้างเบาเราต้องแยกเป็น3ชุดนะฮะครับคือ1ชุดปลูกนะฮะ2คือชุดสกัดนะฮะ3คือชุดจำหน่ายไปยังอาหารเครื่องดื่มแล้วพวกกลุ่มสุขภาพกับพวกเครื่องสำอางนะครับตอนนี้กันกุลก็อยู่ระหว่างการยื่นขอนะครับเพื่อเตรียมการปลูกแต่นี้คำถามคือเราตัดเตรียมที่ดินของเราที่ใต้กังหัน120ไร่เนี่ยไปรอคอยไปละเทสน้ำแล้วเทสดินแล้วนะแล้วก็เตรียมให้ความร่วมมือ MOU กับผู้ที่วิจัยผลิตภัณฑ์พวกเมล็ดทั้งหลายเหล่านี้ในการนำเข้าพันธุ์ที่ดีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะเอารวดเอาเร็วเนี่ยใช้เขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องการ MOU ในการที่จะพัฒนาพันธุ์ร่วมกันนะครับทั้งหมดเนี่ยตั้งใจคือทำเพื่อให้นำไปสู่เรื่องการสกัดให้ได้แล้วก็เมื่อสกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลายทางเราเนี่ยอย่าลืมนะฮะกันกุลเนี่ยเราได้ไปช่วยการทำเรื่องประหยัดพลังงานฝั่งโซล่าในส่วนของที่ติดเขาเรียกติดบนหลังคารูฟท็อปเนี่ยให้กับหลายภาคส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้ตัว CBD แน่ๆในการที่จะไปเติมสารเข้าไปในที่เครื่องดื่มนะครับครับเราได้มีโอกาสทำ CJ Express ประมาณ550สาขาของคาราบาวแดงก็ด้วยนะฮะฝั่ง CP ที่ประกาศไปแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เข้าไปร่วมช่วยเรื่องโชลาเขาหลายแห่งครับพี่นะครับครับครับกาแฟแบคันย่อนก็ใช่แซเป้ก็ใช่พวกนี้เป็นต้นนะฮะครับครับคุณสมมุติทีนี้เรื่องของกัญชงเนี่ยมันใหม่มากๆผมขออนุญาตทำความเข้าใจเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับยินดีครับเรียนเชิญครับของเราที่จะเริ่มทำที่ว่าจะเกิดผลได้ประมาณสักช่วงไตรมาส3เฟสแรก
ประมาณ120ไร่เนี่ยรบกวนคุณสมบูรณ์อธิบายให้ฟังถึงโมเดลทางธุรกิจสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวเลขรายได้คือ120ไร่ผมจินตนาการไม่ออกฮะมันจะบันทึกรายได้กันอย่างไรและทำธุรกิจกันด้วยวิธีไหนฮะก็นำเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะคือกัญชงเนี่ยนะครับเวลาปลูกเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าแบบต้นไถหลังว่าเรามีความตั้งใจจะสกัดสารเนี่ยให้ได้อยู่ที่เท่าไหร่กี่กิโลนะครับครับแต่นี้หลักก็คือว่าเมื่อเราตั้งใจนะฮะที่จะทำให้ได้สมมติว่าเดือนละตันปีละหมื่นปีละสิบตันสมมติเราคิดภาพนี้ออกมาก่อนนะครับครับเราก็ต้องต้นถอยหลังกลับมาว่าช่อดอกของกัญชงเนี่ยที่จะต้องเกี่ยวข้องนะครับต่อหนึ่งไร่เนี่ยปีหนึ่งทำได้ประมาณสักเราไม่คุยเรื่องของสี่ขอบนะฮะคือสี่รอบเราคิดว่าเราปลูกแบบโรงเรือนกึ่งปิดเนี่ยประมาณสักสามรอบก็พอนะครับไม่ต้องเอาเยอะแล้วก็มันจะให้ผลของช่อดอกเนี่ยที่เป็นดอกแห้งให้กับพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก18กิโลกรัมนะครับครับในการสำหรับการผลิตสาร CBD ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดโลจิกว่าทำอย่างไรเพื่อให้ตัวกัญชงของเราเนี่ยมีช่อดอกให้เราใช้ทุกๆวันครับครับนะส่งเข้าไปในรายผลิตของพวกเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ150ถึง180ไร่โดยประมาณนะครับครับแต่ว่ากันกุลก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะเป็นจะต้องผลิตคนเดียวเพื่อป้อนตัวเอง 100% เพราะเราเชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนรอบข้างเนี่ยที่เราจะรับซื้อให้เขาด้วยเนี่ยที่อยู่ใต้กังหันเนี่ยจะได้ประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยกันกุลก็ไม่มุ่งประสงค์ในการที่จะผลิต 100% แล้วก็ป้อนตัวเอง 100% แต่พยายามจะตั้งมาตรฐานว่าให้รอบข้างของชุมชนมีโอกาสได้เป็น contract farming กับเราด้วยเพียงแต่ว่ามีเกณฑ์ในการรับซื้อนะครับหลักการเนี่ยปัจจุบันพี่จะเห็นว่าช่อดอกที่ทางองค์การเภสัชกรรมในการรับซื้อเนี่ยนะโดยมีค่า CBD ที่เกินกว่า 8% อยู่ที่กิโลละ 30,000 กว่าบาทนะยันกระทั่งเกรด A เลยเนี่ยที่ CBD เกินกว่า 10% ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่มาละ 45,000 นะครับครับอันนั้นก็คือรับเป็นแมทเทอเรียลไปเพื่อใช้ในการสกัดนะฮะเอาสาร CBD นะครับซึ่งปัจจุบันสาร CBD เองเนี่ยถ้าเราคำนวณต่อจำนวนไร่ที่เราปลูกที่แถวๆ120ไร่เนี่ยนะครับครับแล้วก็ทฤษฎีสำหรับ4ปีนี้ที่ราคายังไม่เสียหายเพราะว่าอยู่ในภาวะการข้ามนำเข้านะครับครับตัวเลขน่าสนใจมากครับผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่เกินกว่าไร่ละ10ล้านไร่ละ10ล้านเท่าไหร่นะฮะ10ล้านบาท10ล้านบาทโอ้โหใช่ครับต่อปีต่อปีโอเคฉะนั้น120ไร่โอเคตีกลมๆสัก 1,200 ล้านมันก็ร่วม 20% ของรายได้จากการขายไฟปัจจุบันของเราเลยนะฮะถ้ามันสมมุติเช่นนั้นจริงนะฮะถ้ามันสมมุติเช่นนั้นจริงนะครับคุณเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันต้องทำให้ครบทั้งปลายทางด้วยว่าในปลายทางของพวกเราจะต้องมีผู้นำไปใช้ด้วยราคาที่เป็นเช่นนั้นจริงอันนี้เข้าใจเห็นภาพทีนี้เรียนถามนิดหนึ่งมาร์จิ้นดีไหมฮะปลูกกัญชงนี่แล้วก็สกัดด้วยผมเชื่อว่าถ้าจะทำแล้วควรถึงขั้นสกัดเพราะถ้าเกิดจะขายเนี่ยเราเชื่อว่าขายองค์การเภสัชกรรมมันขายได้ระดับหนึ่งเพราะว่าแคปขององค์การเภสัชกรรมก็มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเอาให้ดีแล้วควรจะต้องไปถึงขั้นสกัดได้ด้วยตัวเองครับครับนะครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งกับกลุ่มผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเครื่องดื่มนะครับคู่ค้ารายใหญ่ที่ประกอบกิจการเหล่านี้เนี่ยในประเทศไทยเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าปีนี้ปีแรกทั้งปีรับรองว่าไม่มีแมทเทอเรียลนะครับแล้วภาวะที่ไม่ให้นำเข้าเลยใน5ปีนี้4ปีนี้จะต้องทำให้ดีครับใครอยากจะดีไซน์ให้ดีคือต้องทำให้คืนทุนให้จบแล้วก็ทำให้ปีที่5ที่6ของตัวเองเนี่ยต้นทุนต่ำที่สุดแล้วสามารถที่แข่งขันกับตลาดโลกได้เพราะหลังจากที่เปิดเสรี5ปีไปแล้วไพรซิ่งจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยกันกุลก็มีหน้าที่ในการออกแบบเพื่อให้4-5 ปีเนี่ยค้าขายด้วยเรทที่มีไพรซิ่งที่ดีระดับหนึ่งในช่วงระยะท้ายของปีที่5เนี่ยจำเป็นจะต้องดีไซน์ให้ต่อไร่เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำสุดการปลูกด้วยโรงเรือนที่เป็นเขาเรียกว่ากึ่งปิดนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นแสงการควบคุมอุณหภูมิผมยกตัวอย่างเช่นฮะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนใช้ไฟสีม่วงในการที่เลี้ยงโรงเรือนแบบปิดแล้วก็ใช้แบบกรีนบ้างใช้แสงแดดช่วยบ้างอะไรก็ตามผมเชื่อว่า
วันนี้หลายคนใช้ไฟ4บาทกันคุณใช้ไฟ2บาทพอครับเรามีโซล่าเรามีอะไรของเราช่วยเสริมอยู่ตรงนั้นแน่นอนเราก็เลยเชื่อว่าต้นทุนของเราเนี่ยไปได้เสมอนะครับครับฟังหลักๆก็คือทั้งที่ดินเองก็ดีทั้งเรื่องของไฟที่ต้องใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยคือของเราอาจจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้ว่ามันเป็นต้นทุนของตัวเองเรามีต้นทุนที่ efficiency แน่ๆครับและแต่นี้ก็แค่ไปร่วมมือกับขาต้นกับขาปลายขาต้นก็คือผู้พัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ครับโอเคส่วนขาปลายก็คือจับมือกับผู้ที่จะใช้งานซึ่งผมเชื่อว่าในวันที่กันกุลประกาศว่าจะทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยมี MOU กับผู้ที่จะรับซื้อในวันข้างหน้าแน่ๆครับเพราะราคาของเราก็น่าจะดีกว่าเจ้าอื่นที่ไม่ได้มีที่ดินของตัวเองด้วยก็เราเชื่อว่าเราใช้ที่ดินเราเองแล้วเราทำด้วยระบบปิดที่ควบคุมตลอดทางเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อนำไปสู่ผู้บริโภคแล้วเนี่ยในกระบวนการควบคุมคุณภาพของเราเนี่ยจะได้ดีสูงสุดด้วย CBD ที่มียอดสูงสุดครับค่าสูงสุดครับโอเคโอเคฉะนั้นย้ำอีกสักครั้งฮะpayback period คือไปถึงจุดคุ้มทุนนี่ประมาณไม่ควรเกิน5ปี6ปีห้ามเกินจากนั้นไม่ควรเกินฮะเพราะว่าเราได้รับการควบคุมการนำเข้าเนี่ยอยู่ที่5ปีแรกงั้นตลาดบ้านเราเนี่ยจะเป็นตลาดสำคัญใน pricing ที่ดีอยู่ช่วง5ปีนี้ฮะคือต้องตักตวงให้ได้มากที่สุดแหละ5ปีแรกใครช้าออกตัวช้ายิ่งเหนื่อยครับแล้วก็ควรจะทำให้จบครบลูกครับผมโอเคโอ้โหตรงนี้น่าสนใจฉะนั้นเห็นผลไตรมาส3ปีนี้เนี่ยก็ถ้ากลมๆฮะปีนี้มีปีหนึ่ง4ไตรมาสถ้าไปเริ่มรับรู้ช่วงไตรมาส3ก็จะได้2ไตรมาสรายได้ก็ตกอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะ600ล้านเราเชื่อว่าเราอยากจะเห็นตัวเลขเนี่ยทำเงินเข้าที่ไตรมาส4โดยอย่างน้อยเนี่ยไตรมาส3พาพวกพี่ไปเที่ยวได้ละวันข้างหน้าไปเที่ยวทางการหันแล้วไปชมกิจการตัวกันชงนี้ด้วยฮะที่ใต้การลมเยี่ยมเลยครับแหมถ้าดูแบบนี้ครับก็น่าสนใจถ้าได้จะเห็นภาพว่า1กันกุลเอื้ออำนวยด้วยคอนเนคชันทั้งขาบนซึ่งเราทำความร่วมมือสายวิชาการกับภาคมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับกลุ่มที่2ถัดมาคือที่ดินกับต้นทุนในการทำของเราเราเชื่อว่าประสิทธิภาพในการจัดทำเราค่อนข้างสู้ได้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือถ้าเราคิดจะตั้งโรงสกัดไปยอนทั้งผู้รับซื้อเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าอันใกล้เนี่ยจะทยอยจับมือผู้รับซื้อให้ดูครับนะครับก็น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเบื้องต้นก็คือว่าถ้าตามประมาณการคือปีละ1,200ล้านก็ถ้าไตรมาส4ไตรมาสเดียวก็ประมาณสัก300ล้านอันนี้เป็นเบื้องต้นถูกป่ะฮะก็ตั้งใจจะให้เป็นตัวเลขนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับเอฟเฟคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น on pricing ที่บ้านเราได้รับความคุ้มครองระยะนี้นะฮะผมเชื่อว่าถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยช่วงนี้ยังได้อยู่ช่วงนี้ยังได้อยู่นะครับใช่ครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับอย่างน้อยคืออัพไซเกนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ประมาณการเข้ามาในโฟกัสที่รายได้หลักของเราที่หมื่นล้านนะครับมันจะเป็นเอ็กซ์ตร้าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงใช่ครับผมงั้นก็เลยคิดว่าตั้งใจทำให้ได้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรามาโชว์ตัวเลขนี้กันแถวไตรมาส4กันครับผมขอบพระคุณครับคุณสมบูรณ์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์เอื้ออัจฉาสัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่ากันกุลนะฮะนี่ผมคุยเรื่องกัญชาไปยาวมากเลยนะฮะแต่มันก็เป็นความรู้ใหม่คุณสุภชัยฮะใช่ใช่เพราะเริ่มแรกเนี่ยก่อนสนทนากับคุณสมบูรณ์เอาข้อจริงผมยังนึกไม่ออกโมเดลธุรกิจจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะนั่นคือหัวใจสำคัญเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองรายได้มันมากน้อยขนาดไหนคาดเดาไม่ถูกฮะใช่ผลผลิตต่อไร่ครับคิดยังไงปีหนึ่งกี่ขอบใช่ไหมฮะครับโอเคแต่หลังจากได้สนทนาแล้วมันเริ่มจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณสมบูรณ์บอกอันนี้ถือว่าแฟร์แฟร์ครับอันนี้ถือว่าแฟร์เพลย์เลยฮะคุณสมบูรณ์บอกก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถึงเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถึงเวลามันทำได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่แต่ถ้าตั้งเป้าไว้แล้วไอ้ที่ตั้งเป้าไว้ที่จากที่มันเป็นผลจากการศึกษาเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าพื้นที่1ไร่ก็น่าจะสร้างรายได้ต่อปีได้ประมาณสัก10ล้านบาท10ล้านบาทฉะนั้นเขาจะทำเฟสแรกนะฮะใช้พื้นที่ประมาณ120ไร่ก็ถ้ามันเป็นไปตามผลของการศึกษานะฮะรายได้ 1,200 ล้านบาทหรือประมาณ 20% ของรายได้จากการขายไฟฟ้าในปัจจุบันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใช่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตลาดนะทั้งฝั่งของผู้ผลิตและฝั่งของผู้ซื้อใช่ใช่ไหมฮะดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือต้องดูแล้วมันมีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจคือภายใน 4-5 ปีนะ
จะต้องคืนทุนให้ได้เร็วเพราะนั่นแน่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการควบคุมว่าการนำเข้าเสรีไว้อยู่นะฮะสำหรับกรณีของการชงเพราะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจฮะ4ปีต้องทำให้ได้นะฮะต้องคุมกันได้เพราะนั้นก็น่าสนใจในส่วนตรงนี้นะครับไตรมาส4เดี๋ยวรู้กันนะครับเรื่องของการชงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ300ล้านของปีนี้ฮะส่วนหนึ่งจะได้เข้ามาหรือเปล่าน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับกรณีของกันกุล คือเมื่อครู่เนี่ยได้พูดถึงแผนดำเนินการของปีนี้ใช่ไหมครับก็รายได้จากการดำเนินงานปกติก็จะมาจาก3ส่วนหลักๆนะครับก็เหมือนกับในทุกๆไตรมาสที่ผ่านมาก็จะมีรายได้จากการนะฮะขายไฟฟ้า627เมกะวัตต์ในปัจจุบันนะฮะที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของทางการกุลนะครับก็จะอยู่ที่ราว 4,800 ถึง 5,000 ล้านบาทนะฮะครับรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างที่เป็นก่อสร้างเฉพาะทางนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาทเฉพาะทางตรงนี้คือยกตัวอย่างเช่นโครงการนำเอาสายไฟฟ้าลงดินหรือพวกเคเบิลใต้ทะเลที่มันเป็นความชำนาญการเฉพาะทางนะครับ 3,500 ล้านบาทแล้วก็จะมีรายได้จากการซื้อเทรดดิ้งนะฮะซื้อมาขายไปในส่วนของอุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวเขากำลังจะมีการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นระบบที่มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นถูกไหมฮะก็คาดการรายได้ตรงนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาทรวมๆกันเนี่ยปีนี้รายได้หลักการกูลจาก 8,000 ปีแล้วปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ 10,000 ล้านบาทใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นที่1ก็น่าจะได้เห็นการเติบโตจากการดำเนินการนะฮะเพิ่มขึ้นประเด็นที่2เรื่องของการชงอันนั้นก็ชัดเจนไปแล้วตามนั้นนะที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อครู่ทีนี้ขออนุญาตเสริมเป็นตัวเลขนะครับอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจที่อาจจะบ่งชี้ว่าหุ้นกันกุลในปัจจุบันแม้ว่าราคาช่วง 4-5 วันทำการที่ผ่านมาจะถีบตัวขึ้นมาแรงนะครับแต่อาจจะยังถือว่าอยู่ในระดับที่ถูกนะฮะซึ่งอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่น่าสนใจประกอบด้วย อันดับแรกคือราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า PE นั่นเองนะฮะหน้าล่าสุดนะฮะ PE อยู่ระดับประมาณเพียง7เท่าเท่านั้นเองฮะสำหรับตัวของกันกุลนะฮะ7เท่าเท่านั้นเองไม่ถึง10เท่าสำหรับตัวของ PE ณตอนนี้นะครับอันนี้ตัวเลขแรกนะครับตัวเลขที่2ที่น่าสนใจคืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือว่า dividend yield นะฮะก็ปรากฏว่าณล่าสุดเนี่ย dividend yield อยู่ที่ประมาณ 6-7% นะ6-7% เอาง่ายๆคือดูราคาเมื่อเทียบกับตัวของกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ย7เท่านะฮะก็เรียกว่ามีอัพไซด์อยู่มีแคปต้นเกณฑ์ที่เล่นได้อยู่นะครับอันที่2คือ dividend yield 6-7% ฮะก็รับปันผลได้ด้วยเช่นกันนะครับอ้าวนะฮะย้ำอีกไล่เรียงย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับคือ PE ratio ปัจจุบัน7เท่ากว่าdividend yield 6-7% ครับมีตัวไหนอีกไหมครับที่ดูแล้วน่าสนใจก็จะมี2ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ PBV ฮะ PBV PBV ของกันกุลตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไพตัว book value เนี่ยฮะ 2.56 เท่านะฮะก็ประมาณไม่ถึง3เท่าสำหรับตัวไพ per book value นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าธุรกิจอย่างกันกุลเนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจที่จะต้องมี hard asset อยู่เยอะนะฮะพวกโรงไฟฟ้านี่ก็เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มูลค่าหลายหมื่นล้านแต่ใช่ฉะนั้น price per book ปัจจุบัน 2.56 เท่านี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะต่ำมากๆนะฮะถ้าเทียบกับหุ้นอื่นๆใช่คือบางหุ้นที่ hard assetน้อยอย่างเช่นพวกธุรกิจการเงินนี่นะฮะแต่ price per book บางทีไป8เท่า9เท่าใช่ไหมฮะของการกูลคือ 2.56 เท่าโอเคนี่คืออินดิเคเตอร์ในเบื้องต้น PE ratio 7เท่ากว่าถามว่าถูกหรือแพงถูกหรือแพงเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยชี้วัดได้นั่นคืออัตราการเติบโตบางบริษัทเราเห็น PE นะฮะขึ้นไป40เท่า50เท่าแต่เขาโตได้ปีละ 30% 40% ครับถ้าไปดู PE to growth ratio คือเอา PE ratio มาเทียบเคียงคือเอา PE ตั้งเป็นตัวบนบแล้วก็เอาตัว growth คืออัตราการเติบโตในแต่ละปีมาเป็นตัวหารได้มาเป็น PEG ratio นะฮะคือถ้า1เท่านั่นหมายถึงว่า PE 20
โตปีละ20 20หาร20ออกมาเท่ากัน1อันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติฮะเป็นมาตรฐานที่ถือว่าเป็นกลางมากๆไม่แพงนะฮะแบบนี้ไม่แพงไม่แพงไม่แพงก็ถ้าว่าจะขึ้นมา 1.5 เท่าหรือสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีเรื่องของโฟลว์เข้ามาเกี่ยวข้องในตลาดเยอะทำให้เกิดดีมานด์ในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นบอกว่า PEG ratio วันนี้ถ้าจะเป็น2เท่านะผมว่าในหลายๆตลาดก็ยังถือว่าไม่แพงไม่แพงใช่ไหมฮะงั้นสิ่งที่ต้องดูควบคู่กันคือ PE ratio กับ growth นะกับ growth rate ในแต่ละปีงั้นบอกว่าวันนี้ของการกุลเนี่ยของการกุลอยู่ที่ประมาณสัก7เท่ากว่าแต่ดูจากตัว forecasted นะฮะรายได้ที่คาดการไว้ในปีนี้เนี่ยปีที่แล้ว 8,000 ล้านบาทปีนี้ 10,000 ล้านบาทนั่นหมายถึงว่าเพิ่มมาอีก20ล้านบาทขออภัยเพิ่มมาอีก 2,000 ล้านบาท 2,000 ล้าน 2,000 ล้านนั่นคืออัตราการเติบโตที่สูงกว่าครับ 20% นะฮะสูงกว่าสูงกว่านะฮะครับนั่นคืออัตราการเติบโตที่ 25% ฮะคุณสุภชัยเอา 2,000 ล้านเทียบกับ 8,000 ล้านนั่นคือเติบโตขึ้น 25% ฉะนั้น25% ตรงนี้เนี่ยนะฮะเอาไปเทียบเคียงกับตัวของ PE โอ้ปรากฏว่า PEG ratio ออกมาเหลืออยู่0จุดกว่าๆเท่านั้นโอ้ไม่ถึง1เท่าเลยไม่ถึง1เท่าฮะโอ้โหนะครับงั้นในความหมายคือเอ๊ะราคาหุ้นการกุลเนี่ยคือในความหมายหมายถึงว่ามันจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่าไอ้ราคาหุ้นการกุลตกลงแล้วครับมันจะอยู่ที่ PE ต่ำเพียงเท่านี้ใช่มั้ยแต่โกรธนี่มันไปก่อนนะฮะโกรธมันไป20เท่า30ขอไป 20% 30% 20% 30% ในทุกปีแต่ราคาหุ้นจะอยู่แค่นี้ใช่หรือไม่ที่ PE 7เท่า8เท่า9เท่าหรือนะฮะราคาหุ้นมันจะเริ่มตื่นตัวแล้วแหละเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้โกรธมันไปไกลมากแล้วนะ PE มันยังอยู่แบบต่ำเตี้ยเลื่อยดินอย่างนี้อ้าวอย่างนั้นก็ต้องกระตุก PE ขึ้นมาหน่อยไหม15เท่าครับหรือถ้าเอา1ต่อ1ก็ต้อง20เท่าใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะคำนวณอย่างไรก็เป็นสมการเป็นโครงสร้างของสมการที่วางเอาไว้ให้นะฮะบอกว่าถ้าวันนี้ PE ratio 15เท่าของการกุลไปดูตัว EPS อันนี้ล่าสุดนะฮะคือก่อนของงวดปี63เนี่ยครับ39สตางค์ตีสัก40ตังค์แล้วกันงั้น40ตังค์ไปคูณกับ15เท่าคุณสุภชัยฮะลองพูดถึงราคาหุ้น6บาทนะฮะโอ้เออถ้าปัจจุบัน3บาท68ปัจจุบันคือ3.68นะฮะ3บาท68สตางค์นะแล้วถ้าบอกว่า EPS ปีนี้จาก40ตังค์มันจะโตไปอีก 20% ล่ะโตไปอีก 20% นั่นคืออีก8สตางค์เป็น48สตางค์ใช่แล้วบอกจะเอา48สตางค์กับ PE แค่15เท่า PEG ยังต่ำกว่า1เลยนะฮะเนี่ยใช่ๆๆก็ลองคูณกันไปแต่ไม่แน่ฮะท้ายที่สุดแล้วราคาหุ้นการกุลอาจจะเลือก PE ที่ระดับเท่าเดิมแต่ถึงแม้เลือกที่ระดับเท่าเดิมแต่ EPS ที่มันจะโตขึ้นโตขึ้นในแต่ละปีมันจะทำให้หุ้นเกิดการยกฐานขึ้นมาใช่ไหมฮะก็นะฮะประมาณนั้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การเชียร์หุ้นครับไม่เคยเชียร์หุ้นและก็เชียร์ไม่ได้แต่นี่คือแนวคิดครับที่จะต้องพิจารณาดูกันให้ดีสำหรับหุ้นการกุลถูกจริงไหมถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่ก็มีการันตีเงินปันผลนะอืมใช่ 6-7% 6-7% นะก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับครับประมาณนั้น